สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันเสาร์กับอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ยังคงเป็นไปได้แต่ต้องเกิดขึ้นโดยเร็วคำแถลงจากทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่ามาครงแสดงความผิดหวังที่เรื่องนี้ขาดความคืบหน้าและยืนกรานต่อประธานาธิบดีไรซีว่าต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนเพื่อสรุปข้อตกลงและกลับมาดำเนินการตามข้อผูกพันด้านนิวเคลียร์คำแถลงระบุด้วยว่าประมุขของทั้งสองรัฐยังคงได้หารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและผลที่ตามมาต่อความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารนอกจากนี้มาครงยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวชาวฝรั่งเศส4คนที่ถูกคุมขังในอิหร่านโดยทันทีทั้งนี้การเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นเคยมีเค้าหลางว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็ล้มเหลวซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะท่าทีของสหรัฐที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องของอิหร่านในการถอดถอนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC ออกจากรายชื่อองค์กรก่อการร้ายของสหรัฐหรือไม่ในทางกลับกันประธานาธิบดีอิหร่านได้ประณามผู้ลงนามชาวตะวันตกทั้ง4รายของแผนปฏิบัติการร่วมหรือ JCPOA ที่ครอบคลุมปี2015ได้แก่สหราชอาณาจักรสหรัฐเยอรมนีและฝรั่งเศสสำหรับจุดยืนและมาตรการที่ไม่สร้างสรรค์ไรซีกล่าวว่าเขามุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูข้อตกลงแต่ยืนยันว่าสามารถบรรลุข้อตกลงได้หากการป้องกันได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ฝ่ายอื่นๆให้การรับประกันว่าพวกเขายังคงยึดมั่นในข้อตกลงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอิหร่าน JCPOA ซึ่งลงนามโดยรัสเซียและจีนด้วยยุติลงไปเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นถอนตัวออกจากข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียวในปี2018และออกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพื่อกดดันให้อิหร่านทำข้อตกลงใหม่ที่เข้มงวดกว่าเดิมเพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่านโครงการขีปนาวุธและปัญหาอื่นๆในทางกลับกันอิหร่านก็ค่อยๆระงับพันธกรณีภายใต้ JCPOA โดยติดตั้งอุปกรณ์เสริมสมรรถนะยูเรเนียมใหม่และดำเนินการหลายอย่างเพื่อพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ให้เกินกว่าขอบเขตตามข้อตกลงนิวเคลียร์นอกจากนี้ไรซียังอ้างว่าอิหร่านมีบทบาทอย่างมากในการปกป้องความมั่นคงปฏิเสธการแทรกแซงจากต่างประเทศและยืนยันว่าปัญหาระดับภูมิภาคควรได้รับการแก้ไขโดยประเทศและรัฐบาลของภูมิภาคนี้ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของคำแถลงร่วมกับประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียและผู้นำตุรกีเรซิปตอยิปแอร์โดอันหลังการประชุมในกรุงเตหะรานสัปดาห์นี้สำหรับการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียอิหร่านและตุรกีนั้นอาเมดอาเดลนักวิจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมืองในกรุงไคโรชี้ว่าเป็นสัญญาณว่ามอสโกไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวจากโลกตามคำอ้างของตะวันตกเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนการประชุมวันที่19กรกฎาคมในกรุงเตหะรานดูเหมือนจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับประเทศที่เชื่อว่าถึงเวลาที่จะยุติการครอบงำของตะวันตกพาดหัวข่าวของนิวยอร์กไทมส์ปูตินพบพันธมิตรใหม่ในอิหร่านเพื่อนที่ถูกขับไล่ในขณะที่สื่ออื่นๆของตะวันตกเรียกการประชุมนี้ว่าพันธมิตรใหม่เพื่อต่อต้านอเมริกาอิหร่านซึ่งได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรจากตะวันตกได้แสดงความเห็นอกเห็นใจและพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือทุกรูปแบบกับมอสโกทั้งในด้านการเมืองพลังงานและการทหารอิหร่านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัสเซียในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะก่อสร้างท่อก๊าซผ่านอาณาเขตของตนความพยายามที่จะแยกรัสเซียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้จัดหาพลังงานที่สำคัญถือเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์ความพยายามของชาติตะวันตกในการแยกรัสเซียออกจากโลกแต่กลับได้รับผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามขณะที่รัสเซียยังคงปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนอินเดียแอฟริกาและละตินอเมริกาพร้อมกับประเทศอื่นอีกมากประธานาธิบดีปูตินได้วางรากฐานและกล่าวว่าทั้ง3ประเทศเห็นพ้องต้องกันในการออกแถลงการร่วมเพื่อทำให้สถานการณ์ซีเรียกลับสู่ภาวะปกติเห็นได้ชัดเจนว่าตะวันตกจะมีส่วนร่วมในประเทศนี้ปูตินอ้างว่านโยบายทำลายล้างของประเทศตะวันตกที่นำโดยสหรัฐต้องการแยกซีเรียออกเป็นส่วนๆผู้นำทั้ง3ตกลงที่จะช่วยทำให้สถานการณ์ของซีเรียมีเสถียรภาพและขจัดผลประโยชน์ของชาวอเมริกันในภูมิภาคซึ่งรวมถึงการขโมยน้ำมันของสหรัฐที่สำคัญกว่านั้นการประชุมนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในการจัดกลุ่มกองกำลังโลกใหม่หลังจากละตินอเมริกาและแอฟริกา
ได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับรัสเซียในการต่อสู้กับการครอบงำของตะวันตกสำหรับคนที่ไม่ใช่ชาวตะวันตกพวกเขามองเห็นได้ชัดเจนว่าสงครามยูเครนเป็นสงครามระหว่างรัสเซียและนาโต้ที่ตะวันตกต่อสู้เพื่ออำนาจของตัวเองโลกส่วนใหญ่ซึ่งมากกว่า 80% สนับสนุนแนวคิดเรื่องระเบียบโลกแบบหลายขั้วและหากรัสเซียอิหร่านและตุรกีสามารถนำซีเรียไปสู่บทสรุปโดยสันติมันจะส่งผลกระทบโดยตรงไปยังสหรัฐที่จะยังคงอิทธิพลและอาจจะต้องออกจากตะวันออกกลางทางด้านดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์บล็อกดิดระบุว่าสายตาผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพระหว่างกันเชื่อว่ามิตรภาพระหว่างสองผู้นำนี้ไม่สามารถจะบรรยายด้วยภาษาใดๆได้สายตาทั้งสองฝ่ายบ่งบอกว่าเชื่อใจและไว้ใจซึ่งกันและกันยิ่งนักขณะนี้สองประเทศได้ลงนาม MOU เพื่อร่วมมือกันทางยุทธศาสตร์แล้วก่อนหน้านี้หลายครั้งที่อเมริกาและอิสราเอลข่มขู่ที่จะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-52 หรือ F-35 ไปถล่มหรือส่งเรือรบไปที่อ่าวเปอร์เซียเพื่อถล่มอิหร่านก็จะเห็นข่าวว่ารัสเซียส่งเรือรบไปคุมเชิงอยู่ใกล้ๆอิหร่านเช่นเดียวกันตอนนี้อิหร่านไม่เพียงแต่ได้เรดาร์ที่สามารถตรวจจับเครื่องบินสเตลของอเมริกาทุกรุ่นจากรัสเซียเท่านั้นยังสามารถพัฒนาขีปนาวุธของตนจนสามารถซอยเครื่องบินสเตลได้แล้วด้วยเมื่อความช่วยเหลือกันสุกงอมสองชาติก็ลงนามเป็นมิตรกันในด้านยุทธศาสตร์ตามมาอิสราเอลอเมริกาไม่มีทางสู้รัสเซียอิหร่านได้แน่